คุณผู้ชม Return to Play จอดจุดเจ็บสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาการบาดเจ็บของกีฬาขวัญใจมหาชนกันอีกครั้งนั่นก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะแต่คราวนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเคสอาการบาดเจ็บของผู้รักษาประตูกันบ้างและวันนี้เราก็มีเคสตัวอย่างอาการบาดเจ็บของผู้รักษาประตูชาวฝรั่งเศสของไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เขาคนนั้นนั่นก็คืออูโก้โยริสนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นเคสอาการบาดเจ็บอะไรนั้นติดตามได้ใน Return to Play ค่ะสวัสดีครับผมโค้ชบิ๊กนะครับดร.เทพพงศ์สุวงศ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิสัชกีฬาและการออกกำลังกายครับครับและผมโค้ชบอสนะครับการกรพจน์สุวงศ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพครับและนี่คือ Return to Play เจาะจุดเจ็บที่จะพาทุกคนไปรู้จักอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายครับครับรวมไปถึงแนวทางการรักษาและการฝึกฝนที่จะทำให้คุณกลับมาออกกำลังกายได้อย่างมีความสุขครับครับวันนี้จะมาพูดถึงเคสอาการบาดเจ็บของกีฬาฟุตบอลกันบ้างครับพี่บิ๊กวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องของผู้รักษาประตูชื่อดังครับจากสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแล้วก็เป็นดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสด้วยชุดแชมป์โลกปี2018ก็คือฮิวโก้โยริสครับผมกับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อปี2019นะครับในเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์กับทีมไบรตันนะครับซึ่งทางโยริสเนี่ยต้องรับออกซิเจนในช่วงออกจากสนามไปทีเดียวจากเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระโดดเซฟลูกบอลกลางอากาศครับจังหวะที่ลงสู่พื้นเนี่ยมีการเหยียดและยันแขนกระแทกกับพื้นนะครับจะเห็นได้ว่าจังหวะที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกบอลเกือบเข้าประตูแล้วครับแต่ว่าโยริสเนี่ยยังสามารถเซฟในจังหวะแรกได้นะครับแต่ลูกบอลก็ไม่พ้นขีดอันตรายก่อนที่จะถูกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยิงซ้ำเข้าไปครับผมแสดงว่าปกติแล้วผู้สาวตูจะกระดกก็กระโดดกันอยู่แล้วนะใช่ครับผมแต่พอล่วงลงมาทำไมถึงไปค้ำแบบนั้นได้ครับจากช่อง YouTube ของคุณหมอเบียนซัตเจอร์นะครับได้ชี้แจงไว้ว่าสาเหตุนี้เนี่ยเกิดจาก posterior dislocation common when landing on outstretched arm นะครับซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่ากระดูกปลายแขนเนี่ยเลื่อนออกไปด้านหลังจากกระดูกต้นแขนเนี่ยเกิดจากการลงสู่พื้นในขณะแขนเนี่ยเหยียดตึงครับพี่บิ๊กครับเดี๋ยวอยากให้พี่บิ๊กช่วยอธิบายอาการนี้หน่อยครับคือลักษณะของการค้ำยันเนาะเวลาที่เราล้มลงมาหรือว่าจากที่ดูจากในคลิปวิดีโอเนี่ยลอยสูงในอากาศที่สูงมากเพราะว่าผู้สาวตัวในกระโดดขึ้นไปในจุดที่สูงที่สุดที่เขาจะกระโดดเซฟก่อนจังหวะแรกก่อนจังหวะแรกแต่พอจังหวะล่วงมาเหมือนเสียการทรงตัวครับเหมือนกับว่าลงมาเนี่ยเท้าไม่ได้รับน้ำหนักแล้วก็ยืนได้พอเขารู้ตัวว่าการยืนเขาเนี่ยไม่ปกติแล้วครับผมก็เลยมีการเอี้ยวแขนไปค้ำยันโดยอัตโนมัติเป็นสัญชาตญาณใช่สัญชาตญาณแต่ปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเวลาแขนมันค้ำยันเนี่ยถ้ามันงอไม่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดการยวบหรือว่า flexion พอดีครับพอ flexion เนี่ยกล้ามเนื้อมันก็ทำงาน excentric แต่ปรากฏว่าจากที่ดูภาพเนี่ยมันดันไม่ flex มันดันตรงเป๊ะเลยตรงเหยียดตึงเลยพอแนวแรงมันตรงป๊อปแล้วมันงอไม่ทันอ่ะคือปฏิกิริยาตอบสนองคืองอไม่ทันหรือว่าเหยียดตรงจนเกินไปหรือเรียกว่าข้อศอกล็อกครับล็อกตรงเนี่ยไอตัวกระดูกปลายแขนเราคำว่าปลายแขนเราคือท่อนเนี้ยท่อนฟอร์อาร์มของเราเนี่ยนะครับไอเอาหน้าเนี่ยมันก็เลยดันไปด้านหลังคือหลุดออกจากข้อพับหรือว่าข้อต่อของมันโอเคปกติผมเชื่อว่าผู้รักษาประตูทุกคนที่มีประสบการณ์เนี่ยถ้าล่วงล้มลงมาก็น่าจะหย่อนแขนเล็กน้อยไม่น่าจะเหยียดสุดแต่จังหวะนั้นมันคงเร็วมากๆครับผมโอเคต่อมานะครับอยากให้พี่วิกอธิบายอาการบาดเจ็บของข้อศอกนิดนึงครับคือในลักษณะของข้อศอกเนี่ยหรือว่าตัว elbow dislocation เนี่ยถ้าพูดง่ายๆว่าตัวกระดูกของอัลนาเรเดียสเนี่ยมันมีคู่ขนานกันนะครับถ้าพูดง่ายว่าตัวอัลนาเนี่ยครับก็จะอยู่ฝั่งนิ้วโป้งนะครับเรเดียสเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนิ้วก้อยถูกไหมถูกครับดังนั้นเนี่ยทำให้กระดูก2อันเนี้ยนะครับมันทำหน้าที่ในการคู่ขนานกันในการออกแรงและอย่างเช่นในเรื่องของข้อศอกเนี่ยจะทำหน้าที่ในการงอข้อศอกแล้วก็เหยียดข้อศอกครับนะครับดังนั้นเวลาที่มันเกิดการหลุดออกหรือมีการหลุดข้างใดข้างหนึ่งออกเนี่ยก็เกิดการบาดเจ็บด้วยเหมือนกันนะครับแต่อย่างอาการครั้งนี้คือมันหลุดหมดเลยมันยันแล้วมันหลุดออกหมดเลยนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ในเรื่องของพวกลิกาเมนต์เทนดอนเนี่ยมีการฉีกขาดได้นะครับเมื่อมีการฉีกขาดแล้วหลุดหลวมออกไปเนี่ยการที่จะรักษาได้เนี่ยโอ้โหต้องใช้การวินิจฉัยหลายส่วนว่ามันเสียหายที่อะไรบ้างนะครับคราวนี้กระดูกที่เกี่ยวข้องกับข้อศอกเนี่ยก็จะมีกระดูกฮิวมอรัสนะครับคือกระดูกต้นแขนนะครับแล้วก็กระดูกเรเดียสแล้วก็เอาหน้านะครับดังนั้นเนี่ยตัวปุ่มปลายข้อศอกเนี่ยหรือว่าโอริโคนอยเนี่ยนะครับตัวกระดูกตัวนี้นะครับมันก็จะทำหน้าที่ในการที่จะเป็นตัวยึดเกาะต่างๆนะครับแล้วก็
แอคชั่นในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของข้อศอกเนี่ยก็อย่างที่บอกครับก็คืองอนะครับเฟคชั่นนะครับเหยียดก็คือเอ็กเทนชั่นนะครับจะเห็นได้ว่าเอ็นบริเวณที่เกาะบริเวณรอบๆหรือว่าที่ยึดบริเวณรอบๆข้อต่อปลายแขนเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการยึดให้ความมั่นคงนะครับแล้วก็รวมถึงเวลาให้ความมั่นคงแล้วเวลามีการงอพับหรือว่ามีการบิดหมุนเนี่ยพวกนี้ก็จะจำหน้าที่ในการที่จะรักษามุมนั้นๆไว้นะครับสังเกตได้ว่าในพาร์ทของเอาหน้าและเรเดียสเนี่ยนะครับถ้าเรางอปกติเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำงานในการเขาเรียกว่าทำงานอะไรมากนักมันเหมือนเขาเรียกว่าฮิงจอยคือบานพับบานพับเป็นบานพับธรรมดาแต่เมื่อไหร่ที่การมีการบิดหมุนเนี่ยแหละมันมีความเสี่ยงที่ตัวเบ้าของปลายของกระดูกเอาหน้าเรเดียสเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่ายืดอยู่หรือว่ามีการที่ไม่อยู่ในจุดที่ลงล็อกของมันครับผมงั้นเราสังเกตได้ว่าผู้สาประตูที่ล้มลงไปเนี่ยแขนมันไม่ได้ตึงแล้วข้อศอกมันไม่ได้เรียงอยู่เลยปกติมันอาจจะมีมันมีการ external หรือ internal location ถ้าดูจากภาพน่าจะ internal ครับพอ internal ปุ๊บเนี่ยเอาหน้าเดี๋ยวเขาบิดพอบิดปั๊บมันอาจจะมีช่องว่างหรือมีการยืดของเอ็นบริเวณตรงข้อพับเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการเรียกว่าไม่อยู่ในสภาวะที่มันสามารถรับแรงโดยตรงได้ครับพอมีการค้ำยันอย่างรวดเร็วหรือรุนแรงเนี่ยปุ๊บมันก็ทำให้หลุดออกแล้วเอ็นที่อยู่รอบๆเนี่ยมันก็ทำการฉีกขาดได้นะครับใช่ไอ้คำว่าภาวะข้อเคลื่อนหลุดบางทีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความเสียหายเนาะใช่บางทีเนี่ยคนโดยปกติบางทีอาจจะมีการไหลหลุดอยู่แล้วเป็นภาวะไหลหลุดแต่เอ็นอาจจะไม่ได้รับความเสียหายใช่ครับแต่อย่างเคสของฮิวโก้โยลิสเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายเพราะมันเป็นจังหวะที่แบบฉับพลันเลยทีเดียวถ้าเราพูดถึงคนที่ออกกำลังกายตามฟิตเนสทั่วไปมีโอกาสเป็นไหมก็เป็นเหมือนกันนะครับครับบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ลื่นหรือว่าเล่นน้ำหนักที่หนักเกินจนรู้สึกว่าไม่สามารถทรงตัวได้เราจะเห็นบ่อยๆในฟิตเนสครับเวลาที่เรายกท่าที่เราไม่ถนัดในความหนักสูงๆเนี่ยพอเสียอาการหรือว่าเสียการทรงตัวแล้วลื่นล้มเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิกิริยาอัตโนมัติเนี่ยเหมือนกันเลยถ้าค้ำยันหรือใช้มือยันแล้วข้อศอกเนี่ยมันงอจนสุดจนล็อกเนี่ยผมใช้คำว่าข้อศอกล็อกอาการเหล่านี้เสี่ยงแน่ๆแล้วก็เจ็บได้เยอะด้วยแต่เพียงแค่ว่าผู้สาประตูเนี่ยมันมีแรงกระแทกสูงกว่าเพราะว่าแรงที่เขาลอยในอากาศมันสูงเลยลงมาเนี่ยมันเยอะมากนะครับส่วนใหญ่คนที่ล้มอยู่ในสถานออกกำลังกายซูเปอร์ฟิตเนสมันไม่ได้กระโดดสูงขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่ปฏิกิริยาอัตโนมัติทุกคนมันจะศอกมันจะไม่ล็อกขนาดนั้นครับมันจะงอนิดนึงแล้วก็กล้ามเนื้อไตรเซปหรือว่ากล้ามเนื้อแขนก็จะทำงานถ้าที่ในการเหมือนเป็นโชคอัพในการซัพพอร์ตได้คราวนี้นะครับขอถามพี่บิ๊กเรื่องของการรักษาเบื้องต้นด้วยครับว่าเป็นยังไงบ้างคืออันดับแรกอะมันที่บอกครับมันต้องประเมินก่อนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับครับอันดับแรกนะครับเราต้องแจ้งแพทย์ก่อนครับว่าอาการที่เราเกิดการเคลื่อนหลุดหรือว่าสภาวะเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนในปัจจุบันเนี่ยในเกมการแข่งต่างๆมันมีภาพอยู่แหละครับมันมีกล้องมันมี VAR มันมีทุกอย่างภาพสโลโมชันตรงเนี้ยถ้าให้แพทย์ดูเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยได้ค่อนข้างแม่นยำเลยปัจจุบันเนี่ยแพทย์จะขอดูภาพก่อนคือถ้าเกิดดูอาการปั๊บเนี่ยบางทีมันก็ประเมินได้ยากเพราะตอนที่นั้นมันบวมอยู่มันเลือดไหลอยู่มันอักเสบอยู่หรือว่าตอนที่เกิดใหม่ๆเนี่ยน้ำเหลืองหรือว่าเลือดที่มันไหลออกมาเนี่ยพลาสมาต่างๆมันเต็มข้อต่อไปหมดมันสังเกตได้ยากแต่พอแพทย์เนี่ยดูภาพวิดีโอหรือภาพช้าเขาจะสันนิษฐานได้ค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับครับตรงนี้คือควรจะให้แพทย์เนี่ยประเมินก่อนนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับให้บริเวณที่มีการบาดเจ็บเนี่ยหยุดการเคลื่อนไหวก่อนครับทุกวันนี้ก็เข้าล็อกเลยถ้าเข้าศอกนี่ก็คือจะล็อกอยู่ในมุมตรงหรือในมุมงอเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าซัพพอร์ตไว้ทั้งหมดนะครับทั้งที่เกิดณฉับพลันและเมื่อมีการรักษาแล้วผ่าตัดแล้วก็มีอุปกรณ์พวกนี้อยู่พร้อมเลยในการที่จะลดการทำงานของข้อต่อตรงนี้นะครับครับผมแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความเย็นเหมือนเดิมนะครับช่วยได้ลดอาการอักเสบลดบวมต่างๆนะครับเพื่อให้อาการอักเสบหรือการบวมลดลงผมสังเกตหลายๆครั้งถ้ามีการบาดเจ็บประเภทฉับพลันเนี่ยนะครับหมอจะบอกว่าต้องให้ลดบวมก่อนหรือให้เลือดที่ไหลอยู่ภายในเนี่ยน้อยลงก่อนถึงจะประเมินความเสียหายได้ครับว่าจะผ่าตัดตรงไหนส่วนไหนยังไงบ้างนะครับข้อศอกเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับเส้นเลือดหลายเส้นที่มันไปเลี้ยงบริเวณปลายแขนหรือนิ้วมือเขาก็จะมีการเช็คในเรื่องของว่าเส้นเลือดมันเสียหายฉีกขาดไหมเวลาที่เส้นเลือดไปไหลเวียนบริเวณที่ปลายนิ้วมือเนี่ยมันปกติไหมเขาบอกก็จะมีการกดที่บริเวณปลายนิ้วถ้าปล่อยภายใน3วิเนี่ยยังขาวซีดอยู่เลือดไม่ไหลเวียนอาจจะมีการเสียหายที่เส้นเลือดที่ไหลเวียนไปได้นะครับ หรือผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับนิ้วมือได้ปกติไหมสามารถตอบสนองได้ไหมนะครับหรือเช็คความสัมผัสว่ายังรู้สึกอยู่ไหมว่ามีเกี่ยวกับระบบประสาทหรือว่ามีกับเกี่ยวกับการเส้นเลือดหรือสั่งการยังไงบ้างถ้ามันไม่มีความเสียหายพวกนี้อย่างน้อยก็ลดปัจจัยเสี่ยงความเสียหายได้ไปเยอะอาจจะเหลือแค่เอ็นกล้ามเนื้อเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ถ้ากระดูกไม่หักหรือว่าไม่มีความเสียหายเกี่ยวกับเส้นเลือดต่างๆเนี่ยวิธีการในการรักษาเนี่ยก็ลดน้อยลงได้ครับผมแล้วทางการแพทย์ครับพี่บิ๊กเพราะว่าเคสนี้เนี่ยเราพูดถึงนักกีฬาอาชีพระดับโลกเนาะเขาจะมีแนวทางการรักษายังไงบ้างครับ
อันดับแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาระดับโลกหรือว่าปัจจุบันในสโมสรในไทยนะเวลาที่มีการบาดเจ็บแล้วปั๊บเนี่ยก็ต้องมีการประเมินความเสียหายคือเอ็กซเรย์เลยนะครับทำสแกนดูเลยว่ามันเสียหายในเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเลือดเอ็นก็ต่อเอาแบบละเอียดเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้นทุนมันก็ไม่ได้สูงมากในระดับกีฬาอาชีพถือว่าทำซ้ำได้บ่อยนะครับบางคนเนี่ยเกือบทุกๆสัปดาห์ต้องไปสแกนเอ็กซเรย์ทุกครั้งเลยก็ได้เพราะว่ามันสามารถทำได้บ่อยกับค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าเวลาที่มีการเข้าปะทะหนักๆใช่ครับนั้นเนาะแล้วก็มีการผ่าตัดซ่อมแซมว่าในการซ่อมแซมเนี่ยมันจะมีการให้เลือกอีกว่าเราจะยึดแบบไหนเช่นถ้านักกีฬาต้องรีบกลับมาอย่างรวดเร็วและอาจจะต้องมีการแบบใช้ข้อต่อส่วนนั้นในขณะที่อยู่ก็จะมีการใช้วัสดุหรือว่าใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถฝังอยู่ตรงนั้นได้เลยครับหรือถ้าเกิดมีการถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะคือให้มันหายแล้วค่อยๆถอดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีตัวเลือกหลายอย่างปัจจุบันจะมีการคล้องมีการใช้อุปกรณ์รัดตรงบริเวณที่หลุดแทนเอ็นอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างมีช้อยมากมายให้เลือกส่วนใหญ่ทางการแพทย์ก็จะแนะนำความเหมาะสมถ้าเป็นนักกีฬาก็จะมีการแนะนำไปในเชิงของการให้กลับมาให้เร็วที่สุดครับนะครับการจัดเรียงกระดูกที่หลุดเนี่ยนะครับกลับไปสู่มุมเดิมหรือไม่ครับหรือว่ากลับไปสู่มุมเดิมแล้วแต่พอใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออาจจะมีการค้ำยันหรือจุดตรงไหนที่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ใช้งานได้ดีใกล้เคียงเดิมลดการเคลื่อนไหวโดยใส่เฟือกแล้วก็ลักษณะงานของข้อศอกเนี่ยจะอยู่รักษามุมง90องศาเหมือนที่บอกครับพออยู่ในมุม90องศาเนี่ยเวลามันบิดหมุนเนี่ยหรือว่าข้อมือเราเผลอกันบางทีเราใส่เฟือกอยู่แต่มีการบิดหมุนเนี่ยปัจจัยที่ส่งแรงสู่ปลายข้อศอกก็จะน้อยลงแต่ถ้าเหยียดข้อศอกอยู่ถ้าบิดหมุนนี่คือมันหลุดเลยเพราะธรรมชาติของฮิ้งจอยหรือว่าธรรมชาติของข้อต่อมันเป็นแบบนั้นก็เลยต้องรักษามุมนี้เอาไว้ครับจากรายงานของคุณหมอเบียนซัตเจอร์ครับพี่บิ๊กเขาก็ได้รายงานว่าอาจจะใช้เวลาในการฟื้นสภาพของฮิ้งโกโยริสเนี่ยประมาณอย่างน้อย6เดือนนะครับเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความร้ายแรงมากๆนะครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงกว่าจะกลับเข้ามาเคลื่อนไหวแล้วก็ลงสู่สนามได้เป็นอย่างปกติถ้านับหมอบอกว่ากว่าจะกลับมาฝึกซ้อมได้6เดือนเนี่ยแล้วกลับมาฝึกซ้อมอีกผมว่าเป็นปีแต่ณปัจจุบันเนี่ยนับจากปี2019ที่เกิดการบาดเจ็บตอนนี้ฮิโกยูริสก็เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งให้กับท็อตแทมฮอตสเปอร์อยู่แสดงว่าการประเมินระยะเวลาทางการแพทย์ก็ส่วนหนึ่งใช่แต่ความเป็นจริงของนักกีฬาในการที่จะฟื้นตัวหรือในการซ่อมแซมก็อาจจะเร็วคนทั่วไปในเรื่องของความฟิตในเรื่องของประสิทธิภาพกล้ามเนื้อหรือพอเป็นนักกีฬาอาชีพอ่ะพอเราบาดเจ็บอ่ะมันทรีตเมนต์อย่างเดียวอ่ะใช่มันรักษาซ่อมแซมกินพักผ่อนอย่างเดียวคือมันไม่ต้องมาแบบไปทำงานอย่างอื่นถ้าคนทั่วไปอาจจะแบบต้องใช้เวลานานคราวนี้อยากถามพี่บิ๊กอย่างนี้ครับว่าเมื่อเหตุการณ์ข้อศอกหลุดของฮิโกโยริสเนี่ยมันเกิดจากการหกล้มเนาะเรามีวิธีที่จะป้องกันอาการหกล้มหรือว่าป้องกันอาการบาดเจ็บได้ยังไงบ้างครับคือถ้าเกิดพูดถึงแล้วเนี่ยขนาดนักกีฬาระดับโลกอย่างเงี้ยนะครับจังหวะที่ล้มบางทีมันไม่พึงประสงค์อ่ะคือล้มที่ถูกวิธีจังหวะที่ล้มถูกวิธีเนี่ยอาจจะคาดเดาได้ยากในตอนนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นทางด้านการเรียนสมัยพระรักษาเราก็จะบอกว่าเก็บคองอเข่าแต่ว่าเก็บคอยังไงงอเข่ายังไงก็ไม่น่าจะเข้ากับลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็อาจจะเป็นในลักษณะของการถ้านักกีฬามีการฝึกมีความชำนาญในการลอยในอากาศแล้วลงสู่พื้นเนี่ยก็น่าจะมีการแบบจังหวะในการฝึกว่าล้มละเอียงตัวใช้ไหลลงหรือมีการใช้ข้างตัวลำตัวลงยังไงหรือมีการใช้ขาลำหนักยังไงแต่จังหวะเมื่อกี้มันคาดการณ์ได้ยากจริงมันไม่ทันแล้วนะมันไม่ทันจริงๆครับแต่ผมเชื่อนะว่าตัวนักกีฬาเองเนี่ยเมื่อบาดเจ็บไปแล้วเนี่ยพอในอนาคตพอกระโดดลงมาเนี่ยเขาก็จะระวังที่จะเหยียดศอกแบบไม่สุดเกินไปเพราะผมเชื่อว่าคนที่บาดเจ็บเองตัวเขาเองเขาก็จะดูซ้ำๆเลยว่าเขาไปพลาดตรงไหนหรือถ้ามันล้มแบบนั้นแล้วมันเอ็นลีนแบ็กอะคือมันล้มแล้วมันเอียงหลังเอียงหลังแล้วใครมันจะดึงตัวในอากาศกลับมาข้างหน้าได้นี่มีมันก็ต้องพยายามที่จะพลิกตัวหรือว่าใช้มือค้ำแต่ถ้าเอามือค้ำแล้วซอฟลงทันแล้วก็วางตัวลงทันเนี่ยก็อาจจะไม่เจ็บแต่มันเร็วมากอ่ะมันเร็วมากจริงถ้าทำได้ก็เหมือนหนังจีนแล้วล่ะใช่ก็ถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดสำหรับคนทั่วไปเนี่ยโอกาสก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยแต่ว่าถ้าความแข็งแรงมากพอหรือว่ามีการศึกษาในการล้มว่าอ่ะงอข้อศอกค้ำยันแล้วมีการพลิกหมุนหรือว่ามีการล้มอย่างถูกวิธีเนี่ยก็ดีกว่าที่ไม่ได้เรียนรู้เลยนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูท่าฝึกเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บกันบ้างครับพี่บิ๊กสำหรับท่าฝึกนะครับก็จะเป็นการเสริมสร้างในพาร์ทของกล้ามเนื้อที่อยู่ forearm นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ wrist pronation exercise นะครับ supination exercise ก็คือหงายมือคว่ำมือนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการเหยียดข้อศอกโดยตรงก็คือ tricep นะครับแล้วก็พวก resistance band หรือว่าตัวเรื่อง hammer curlแฮมเมอร์เคิร์ก็คือเป็นไบเซปแล้วแสดงว่าตัวไบเซปกับไตรเซปเวลาที่มันเกิดการค้ำยันเนี่ยมันทำหน้าที่หลักทั้งแอนโกนิสตักนี้คือทำหน้าที่โตนข้ามแล้วก็ทำที่หลักในการที่จะลดน้ำหนักกระแทกลงแต่อย่างที่บอกถ้างอศอกตึงปุ๊บมันทำไม่ได้นะต้องหย่อนศอกนิดนึงมันจะศ
ซอฟลงพอดีแต่ถ้าไตเสพไม่แข็งแรงก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยเลือกท่านะครับที่จะบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนทั้งไตรเสพและไบเสพแล้วก็รวมถึงกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการควบคุมปลายแขนคือคว่ำมือและหงายมือเพื่อให้ข้อศอกมีความมั่นคงหรือถ้ามันเคยมีอาการข้อยังไม่ทันหลุดแต่มีการหลวมๆแล้วเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อกลุ่มเนี้ยมันก็ทำให้ข้อศอกเนี่ยมีความหนาแน่นขึ้นเรียกว่าแน่นขึ้นแล้วกันกระชับขึ้นแล้วก็เกิดช่องว่างน้อยลงแล้วก็ทำให้ปัจจัยเสี่ยงในการที่จะหลุดเนี่ยน้อยลงครับครับแล้วเรามาดูกันครับว่าท่าที่บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนทั้งไตรเสพไบเสพแล้วก็กล้ามเนื้อปลายแขนที่คว่ำมือแบบไหนมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับครับสำหรับท่าออกกำลังกายในท่าที่1 นะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ flow arm หรือกล้ามเนื้อปลายแขนของเรานะครับจะมีท่าที่มีลักษณะของการหมุนแขนออกและหมุนแขนเข้าหรือว่าหงายมือและคว่ำมือครับหงายมือเราเรียกว่า supination นะครับคว่ำมือเรียกว่า pronation ก็เลยมีชื่อท่า wrist pronation และ supination exercise ครับลักษณะของการออกกำลังกายนะครับเราหาน้ำหนักถ่วงครับที่มีก้านนะครับหรือเช่นค้อนนะครับเราจับนะครับแล้วตัวตุ้มน้ำหนักถ่วงเนี่ยมันจะถ่วงอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับหรือไปฝั่งเนื้อหูแม่มือนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทำงอศอก90องศาวางไว้ข้างลำตัวนะครับเสร็จแล้วครับเราทำการหงายมือช้าๆเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อ forearm ที่ทำหน้าที่ในการหงายมือหรือ supination เนี่ยก็จะบริหารนะครับพอเราทำหน้าที่ในการบิดคว่ำข้อมือกลับเนี่ยน้ำหนักถ่วงก็จะทำให้กล้ามเนื้อที่ต้านบริเวณที่ทำหน้าที่ในการ pronation เนี่ยทำงานครับเวลาเราทำนะครับเราทำพร้อมกันไปเลยก็ได้นะครับหงายมือช้าๆคว่ำมือช้าๆนะครับไปกลับนับ1รอบทำ 15-20 รอบนะครับถือว่าเป็น1เซตบริหาร 2-3 เซตนะครับทำให้กล้ามเนื้อบริเวณปลายแขนเนี่ยแข็งแรงขึ้นครับครับสำหรับท่านี้นะครับมีชื่อว่า tricep lift นะครับเราสามารถใช้โต๊ะหรือเก้าอี้ที่มีขนาดที่ไม่สูงเกินไปนะครับหรือสูงประมาณหัวเข่าของเรานะครับในการบริหารได้ออปชันง่ายๆครับสำหรับในออปชันแรกนะครับเราวางแขนทั้ง2ข้างที่ข้างสะโพกนะครับแล้วค่อยๆหย่อนให้สะโพกหรือก้นเนี่ยนะครับหล่นลงมานะครับแล้วงอศอกประมาณ90องศานะครับโดยขาทั้ง2ข้างเนี่ยครับยังงออยู่ยังช่วยแรงอยู่ประมาณสัก 20-30% นะครับและออกแรงที่ไตรเสพในการที่จะเหยียดข้อศอกหรือว่าดันตัวขึ้นไปอย่างช้าๆตอนลงนะครับลงแค่90องศาของข้อศอกครับตอนขึ้นแค่ขึ้นเกือบสุดก็จะทำให้ต้นแขนด้านหลังเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ซับพอร์ตแขนเวลาที่เราใช้ในการเกิดสภาวะฉุกเฉินในการรับน้ำหนักนะครับหรือการใช้แรงในการเหยียดข้อศอกนะครับแล้วก็เบรกนะครับเบรกหรือกล้ามเนื้อทำอิกสติกหรือว่าค่อยๆชะลอความเร็วลงในขณะที่เราทำเอลโบว์เฟลคชันได้นะครับหรืองอศอกได้นะครับในขณะที่บริหารนะครับถ้าเรารู้สึกเบาเราสามารถเพิ่มแรงโดยการเหยียดขาไปข้างหน้าหรือวางขาขึ้นในบริเวณเก้าอี้ที่สูงเข้ากันหรือเหยียดขาทั้งสองข้างไปน้ำหนักตัวก็จะลงในแนวดิ่งมากขึ้นแรงของไตเสพก็ทำงานหนักมากขึ้นนะครับเวลาบริหารนะครับเราเริ่มต้นทำอยู่ที่ประมาณ 12-15 ครั้งนะครับอยู่ที่ประมาณ 3-4 เซตนะครับพักระหว่างเซต 1-2 นาทีแค่นี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อไตรเซปเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้และควบคุมประสิทธิภาพในการเหยียดข้อศอกได้ดีขึ้นครับครับสำหรับท่านี้นะครับมีชื่อว่า Resistance Band Hammer Curl นะครับเราจะใช้ลักษณะของยางยืดนะครับที่มีความหนาหน่อยนะครับและใช้ขาทั้ง2ข้างเหยียบนะครับงั้นพอยึดไว้แล้วเนี่ยใช้มือทั้ง2ข้างเนี่ยจับในลักษณะของการตะแคงมือหรือว่านิ้วหัวแม่มือชี้ขึ้นนะครับเหมือนเราถือค้อนหรือว่าท่าแฮมเมอร์นี่เองนะครับจากนั้นนะทำการเหยียดแขนไปเกือบสุดนะครับเวลาออกแรงงอศอกนะครับให้เลย90องศามาเล็กน้อยนะครับจะมีกล้ามเนื้อทำงานก็คือกล้ามเนื้อ forearm บริเวณที่เรียกว่า brachial wrist นะครับร่วมกับไบเซปงั้นเราจะได้2ฟังก์ชันเลยก็คือ elbow flexion ในลักษณะของตะแคงมือที่ใช้กล้ามเนื้อ forearm brachial wrist พร้อมกับไบเซปนะครับดังนั้นท่านี้นะครับเวลาเราปฏิบัตินะครับยืนตรงนะครับยืดอกนะครับรักษามุมข้อศอกให้ดีนะครับออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้านะครับทำอยู่ที่12-15ครั้ง3-4เซตนะครับเราก็สร้างเสริมให้ประสิทธิภาพในการงอข้อศอกเนี่ยดีขึ้นได้ครับสรุปแคสการบาดเจ็บของอูโกโยริสสาเหตุนั้นเกิดจากการกระแทกลงจากพื้นหลังจากที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศหลังจากกระโดดเซฟลูกบอลซึ่งจังหวะที่ลงสู่พื้นมีการเหยียดและยันแขนกับพื้นทำให้เกิดอาการข้อศอกเคลื่อนหลุดหรือที่เรียกกันว่า elbow dislocation ซึ่งหากเกิดเคสการบาดเจ็บแบบนี้เกิดขึ้นอันดับแรกคือควรทำให้บริเวณที่เกิดอาการบาดเจ็บนั้นเคลื่อนไหวน้อยที่สุดสามารถใช้การประคบเย็นเพื่อลดการอักเสบได้และที่สำคัญควรรีบแจ้งแพทย์ทันทีค่ะซึ่งการรักษานั้นอันดับแรกก็ต้องทำการเอ็กซเรย์เพื่อประเมินความเสียหายหลังจากนั้นก็จะเป็นการผ่าตัดซ่อมเอ็นรอบๆจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในมุมเดิมและลดการเคลื่อนไหวด้วยการใส่เฝือกนั่นเองค่ะสวัสดี
ีค่ะคุณผู้ชม Bit of Play สัปดาห์นี้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้รักษาประตูนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับรางวัลยาชินโทรฟี่กันค่ะยาชินโทรฟี่นั้นคือรางวัลที่มอบให้กับผู้รักษาประตูที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งรางวัลนี้ก็เปรียบเสมือนรางวัลบอลลงดอร์นั่นเองรางวัลนี้เนี่ยถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้รักษาประตูจอมหนึบของสหภาพโซเวียตซึ่งเขาคนนั้นนั่นก็คือเลฟยาชินนั่นเองค่ะเลฟยาชินเป็นผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ค่ะที่สามารถคว้ารางวัลบอลลงดอร์ได้ในปี1963เลฟยาชินเนี่ยถูกตั้งฉายาว่าไอ้แมงมุมดำซึ่งฉายาของเขาเนี่ยมาจากการที่เขานั้นชอบสวมชุดสีดำและหมวกเลนินลงแข่งขันในสนามซึ่งลีลาการเซฟประตูของเขานะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยบอกกันว่าเขานั้นมี8แขนเหมือนกับแมงมุมเลยโดยปัจจุบันนี้เนี่ยเลฟยาชินได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย60ปีค่ะแต่เขานั้นก็ได้สร้างตำนานและประวัติศาสตร์มากมายให้กับวงการฟุตบอลปัจจุบันรางวัลยาชินโทรฟี่นั้นก็ได้เริ่มมอบให้กับผู้รักษาประตูครั้งแรกในปี2019ซึ่งผู้รักษาประตูที่สามารถคว้ารางวัลนี้ไปครองได้นั่นก็คืออลิสันเบเกอร์นายด่านชาวบราซิลของสโมสรลิเวอร์พูลนั่นเองค่ะและในปีถัดมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการมอบรางวัลให้กับผู้รักษาประตูคนอื่นๆเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้ไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลนี้ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Bit of Play ในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะหาเกร็ดความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกนั้นบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับช่วง Bit of Play นะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาพูดถึงคำถามจากทางบ้านครับพี่บิ๊กครับผมเดี๋ยวมาดูคำถามแรกนะครับเป็นผู้รักษาประตูครับอยากกระโดดพุ่งไกลขึ้นนะครับฝึกอย่างไรดีครับส่วนใหญ่แล้วผู้รักษาประตูในการลักษณะของการกระโดดเนี่ยจะเป็นลักษณะของใช้เรียกว่าพละกำลังหรือว่า power ครับก็ต้องใช้ความแข็งแรงกับความเร็วปฏิกิริยาเนี่ยรวมกันดังนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยครับกล้ามเนื้อสะโพกนะครับต้นขาต้องมีพละกำลังความแข็งแรงพอถ้าอยากกระโดดพุ่งให้ไกลนะครับเสริมสร้างความแข็งแรงท่าพวกนี้นะครับพวกกล้ามเนื้อเกี่ยวพวกสควอตนะครับในเรื่องของเดดลิฟต์ในเรื่องของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระโดดโดยตรงกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วพอแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จึงมาฝึกทักษะถูกต้องปฏิกิริยาถูกต้องระบบประสาทสัมผัสถูกต้องก็จะกระโดดได้ไกลคำถามต่อมาครับอายุ33นะครับยังอยากเพิ่มปฏิกิริยาความเร็วยังเป็นไปได้ไหมครับโอ้โหได้เลยครับคือเรื่องพวกนี้นะครับต่อให้อายุ33ปีหรือมากกว่านี้นะครับการสั่งการของระบบประสาทการเคลื่อนไหวที่มีการตอบสนองกับสายตาเนี่ยคือหมายความว่านักฟุตบอลเนี่ยนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเมื่อตาเห็นลูกบอลงั้นพอภาพมาเห็นเนี่ยนะครับระบบประสาทจะสั่งการที่สมองและสั่งไปที่กล้ามเนื้อเพราะปัญหาคือพอสั่งไปที่สมองและกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อจะสามารถแอคชั่นได้ทันเวลาไหมครับเราสามารถแยกฝึกได้ครับถ้าเรามีทักษะที่ชำนาญแล้วความแข็งแรงพอแล้วเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยเขาฝึกทักษะนั้นเลยซ้ำๆเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นครับแต่บางทีเราเนี่ยเราแยกไม่ออกว่าที่เราช้าเนี่ยมันช้าเพราะว่าเรายังไม่แข็งแรงหรือช้าเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยทำงานไม่ต่อเนื่องหรือไม่โฟลว์สมูทกันเช่นบางจังหวะควรต้องใช้สะโพกในการดึงขาแต่บางทีเราออกแรงที่น่องก่อนขาก่อนมันเขาเรียกว่ารูทีหรือว่าซีเควนซ์การทำงานเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับทักษะที่ถูกต้องก็ทำให้ช้าได้งั้นเราไปตรวจเช็คก่อนว่าที่เราช้าเนี่ยเราหนึ่งเราไม่แข็งแรงหรือทักษะไม่ถูกต้องหรือระบบประสาทจริงๆเราช้าถ้าระบบประสาทช้าเนี่ยฝึกง่ายมากปัจจุบันรูปแบบในการฝึกระบบประสาทการเคลื่อนไหวเช่นในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆหรือการฝึกรีแอคชั่นทางสำหรับไฟตอบสนองสายตาและปลายนิ้วมือเนี่ยพวกนี้สามารถแยกฝึกได้สามารถที่จะเช็คได้ด้วยว่าความเร็วในการตอบสนองของกล้ามเนื้อแล้วก็การมองเห็นของเราเนี่ยเร็วแค่ไหนแต่ผมว่าเราต้องไปตรวจเช็คดูให้ดีว่าที่เราช้าเนี่ยมันเป็นที่ปฏิกิริยาความเร็วทางด้านต่อประสาทหรือกล้ามเนื้อสองปัจจัยนะครับใช่ครับคำถามต่อมานะครับปวดต้นคอจากการหม่งบอลครับถือว่ามีการเสี่ยงหรือว่ามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับปกติถ้าหม่งใน alignment ปกติที่เราเป็นนักฟุตบอลแล้วเราหม่งประจำเช่นในลักษณะของการเอียงด้านตรงทุกเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปวดคอเพราะเราจะเกร็งกล้ามเนื้อได้ทันนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราหม่งแล้วเราไม่สามารถที่จะเกร็งกล้ามเนื้อได้ทันหรือในมุมหรือที่ปกติหรือสะบัดแรงเกินไปแล้วกล้ามเนื้อมันไม่สามารถคลายตัวได้ทันก็มีบาดเจ็บบ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอันดับแรกเราดูก่อนว่าเราวอร์มกล้ามเนื้อพวกนี้บ่า upper trapezius หรือว่าพวกกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆคอเนี่ยก่อนที่จะเล่นฟุตบอลไหมครับนักฟุตบอลเนี่ยเวลาเขาวอร์มเนี่ยเขาไม่ได้วอร์มแค่ขานะครับเวลาเขาวอร์มเนี่ยเขาวอร์มเบาๆของศีรษะของคอของการหมุนของการคอโขกเบาๆหรือสังเกตนะครับเวลาที่เขาวอร์มหรือเขาเล่นลิงเนี่ยมันก็จะมีการพักบอลมีการหม่งบอลสั้นๆโดยที่ไม่แรงก่อนถ้าร่างกายเราไม่ได้วอร์มไม่พร้อมเนี่ยไม่มีโอกาสสูงที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะบาดเจ็บได้ถ้าในจังหวะที่เราใส่ 100% แต่กล้ามเนื้อมันยังไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะมีการบาดเจ็บได้เคล็ดขัดย่อก็จะตามมาใช่ครับเป็นวิธีป้องกันการบาดเจ็บอย่างนึงเนาะโอเคคำถามต่อมาครับจังหวะกระโดดแล้วลงพื้นเนี่ยข้อเท้าพลิกบ่อยมีวิธีวอร์มหรือยืดกล้ามเนื้อยังไงบ้างครับถ้าเราสังเกตดูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคนที่เขาพลิกบ่อยคือกล้ามเนื้อบริเวณปลายเท้าเนี่ยนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณปลายขาที่ควบคุมเท้าเนี่ยนะครับครับพวกน่อง
หรือทิบิลิสหรือว่าตัวโพสเทเรียหรือว่ารอบๆของขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีความไม่สมดุลหรือมีความแข็งแรงไม่พอดังนั้นเวลาที่เรากระโดดอยู่มันอาจจะมีการเกร็งตัวบางมัดในขณะที่ลอยอากาศแต่มันทำให้เท้าไม่อยู่ในจุดที่วางพอดีมีการหมุนเข้าด้านในออกด้านนอกส่วนใหญ่จะหมุนเข้าด้านในครับแล้วก็พลิกเลยดังนั้นก็ไปเทรนนิ่งกล้ามเนื้อให้ดีหรือว่ามีการฝึกวอร์มกระโดดแล้วก็มีการควบคุมสมาธิในการเอาเท้าลงพื้นบ่อยๆโอเคครับคำถามสุดท้ายนะครับปวดเข่าตั้งแต่วัย25ปีเนี่ยมีวิธีฝึกเข่าอย่างไรให้กลับมาเล่นกีฬาได้อันดับแรกพบแพทย์ก่อนเลยว่าที่ปวดเข่าเนี่ยปวดจากอะไรนะครับเป็นเกาหรือเปล่าถ้าอายุ25แล้วปวดเข่าเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดจากข้อเสื่อมหรือมีการผิดปกติหรือการใช้งานไม่ถูกต้องเนี่ยไปดูก่อนว่ามันเจ็บที่อะไรที่หมอนรองหรือเส้นเอ็นหรืออะไรส่วนไหนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวหมอจะบอกเองว่าสาเหตุเหล่านั้นเนี่ยเราจะแก้ไขได้อย่างไรถ้ามันเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและวิธีการกีฬาเนี่ยเราค่อยมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ถูกต้องยังน้อยอยู่นะอายุถือว่าใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้เล่นกีฬาแต่อยู่เฉยๆปวดเนี่ยก็ไปดูปัจจัยอื่นครับว่ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นไหมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอาการข้อศอกเคลื่อนนะครับหรือว่า elbow dislocation นะครับผมวันนี้เราก็นำเคสของฮิวโก้โยริสนะครับมาพูดถึงนะครับก็เป็นนักกีฬาระดับโลกเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาลงเล่นให้กับทีมชาติแล้วก็สโมสรในระดับสูงได้อย่างเหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับชาวเราหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่บ้านหรือว่าเล่นกีฬาอยู่แล้วเนี่ยหวังว่าดูรายการ Return to Play จอดจุดเจ็บแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการเล่นกีฬาได้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ในโพสต์นะครับที่เราลงในเทปรายการ Return to Play จอดจุดเจ็บทั้งในเพจ Facebook และ YouTube นะครับทาง T-Sport 7นะครับเราจะนำมาตอบคำถามกันในรายการเพื่อให้คุณได้ดูแลสุขภาพได้อย่างมีความสุขครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับ Return to Play เจาะจุดเจ็บนะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับผมนะครับแล้วก็บอสได้ใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ